สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องบ้านๆ by Jay Asset Management ค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดระยองค่ะพาทุกท่านมาชมโครงการ La Cité at Home ค่ะโครงการแห่งนี้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเขาโพ2ค่ะถนนสายนิคมหนองละล่อตำบลหนองละล่ออำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะบ้านที่โบพามาชมกันวันนี้นะคะและเราก็อยู่ที่นี่แล้วค่ะบ้านนี้จะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวขนาดชั้นเดียวนะคะซึ่งที่นี่ค่ะต้องเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งชำเลนะคะที่เดินทางได้ง่ายมากเพราะว่าอยู่ติดกับถนนใหญ่ค่ะและก็ยังอยู่ใกล้กับโลตัสนิคมพัฒนานะคะเพียงแค่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะอยู่ใกล้กับตลาดนัดนะคะและก็ยังอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตระยองอีกด้วยค่ะส่วนในบ้านนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวตามโบเข้าไปชมกันดีกว่าค่ะตัวบ้านนะคะคุณผู้ชมบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านค่ะสามารถจอดรถยนต์ได้1คันค่ะเดินเข้ามาปุ๊บนะคะเราจะเจอกับพื้นที่ว่างตรงนี้ที่เป็นส่วนรับแขกหรือว่าโถงว่างๆแบบนี้ค่ะสามารถวางโต๊ะกินข้าวนะคะวางโซฟาหรือว่าใครจะวางพวกชั้นวางทีวีก็ได้เหมือนกันค่ะในบ้านหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะมีทั้งหมด2ห้องนอนห้องนอนแรกจะอยู่ในส่วนของด้านหน้าของตัวบ้านจะเป็นห้องนอนใหญ่ค่ะถัดมาจะเป็นอีก1ห้องนอนนะคะจะเป็นห้องนอนไซส์ขนาดกลางค่ะทั้ง2ห้องนอนนะคะสามารถวางเตียงไซส์ขนาด6ฟุตได้ค่ะและที่นี่นะคะมี1ห้องน้ำด้วยกันค่ะห้องน้ำค่อนข้างกว้างเลยค่ะส่วนด้านหลังของตัวบ้านค่ะเป็นส่วนที่เราต่อเติมนะคะทำหลังคาแล้วก็ปูพื้นไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ค่ะสามารถทำเป็นครัวนะคะใครจะต่อเติมเป็นครัวไทยก็ได้เหมือนกันค่ะในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการบ้านเดี่ยว La Cité at Home ระยองเริ่มต้นจากแยกมาบเตยมุ่งเข้าสู่ถนนสำนักงานอ้ายงอนให้ขับตรงมาเรื่อยๆประมาณ11กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยยายท้องย้อยขับตรงมาเรื่อยๆโครงการจะอยู่ทางด้านหน้าครับแล้ววันนี้ค่ะที่โบพามาชมกันนะคะกับโครงการ La Cité at Home จังหวัดระยองแห่งนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันบ้างไหมคะถ้าไหนที่สนใจนะคะอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสามารถพิมพ์มาสอบถามได้เลยผ่านช่องทาง Facebook Fanpage J Asset Management ค่ะหรือที่ YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะเรามีแอดมินคอยตอบคำถามให้กับทุกท่านอยู่และเรายังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นสินเชื่อให้กับทุกท่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะคะครั้งหน้านะคะเดี๋ยวโบจะพาไปชมบ้านจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์ทาวน์โฮมหรือว่าอาคารพาณิชย์คอนโดมิเนียมติดตามกันได้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันไว้ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลากันแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้า EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ